<c oughs> และเป็ดท้ายคุณเดกราชก่อนที่คุณจะไปดูเช้าเช้าเนี่ยคุณออกมาจากอาตื่นนอนข้องน้ำระวัง <c oughs> อาคุณธนัตตั้งเทวานนท์อาท่านเป็นผู้ประสบเหตุได้โพสต์คลิปงูเหลือมขนาดใหญ่พรลม่มาจากหัวชะโครกในห้องน้ำโดยเอาคลิปมาเตือนภัยคลิปเนี่ยปิดเสียงเข้าใจว่าคงจะต้องร้องอะไรแน่ๆ <c oughs> โดยที่จะเห็นภาพตอนที่คุณธนัตบีบคองูดึงงูเหลือมออกมาจากชะโครก แล้วที่พื่อนห้องน้ำเลือดกระจายเลยในคลิปอ้าวเป็นยังไงท่านผู้ชมผู้โพสเขียนข้อความว่ายังไงโพสเตือนภัยภัยหน้าฝนอ่ะไม่มีเสียงไงเพราะว่าคาดกว่าต้องร้องอ่ะาอจาจจะสบดคำหยาบออกไปไงเพราะที่มีเลือดเพรามันกัดเข้าไปแล้วโอ้โหออันนี้คือบียบด้วยความแค้นหรือเปล่าเนี่ยฮะ ไม่เจ็บก็แคร์น่ะเออนี่เห็นเลือดไหมอาคุณธนัทเล่าว่ายังไงเหตุการณ์เกิด10บโมงเช้าสิบเกาสิงหาตื่นมาตอนเช้าเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวก็นั่งชักโครกปกติแล้วก็จะกดชักโครกก่อนนั่งทุกครั้งเพื่อจะเช็คนะคะวันนี้ก็กดแล้วกดแล้วก็นั่งสักพักรู้สึกอะไรมักัดอยู่ที่เขาเขียนเลยรู้สึกอะไรมักัดที่ไข่ผมซึ่งผมเจ็บมากเลยล้วงมือเข้าไปใช่ครับ ผมจับโดนคอหูเขี้ยวมันกำลังกัดคาไข่ผมเลย <laughs> เท่านั้นแหละผมรีบรุกขึ้นแล้วกระชากมันออกมาทันทีความรู้สึกตอนนั้นไม่ทันรู้สึกเจ็บแต่ตกใจมากกว่ามือบีบคองมูอย่างนน่นเพื่อจะกระชากมันออกมาจากชักโครกแต่แรงมันเยอะเยอะเหลือเกินดึงยังไงก็ไม่ออกด้วยความที่ผมทั้งตกใจและโมโหผมเหลือเห็นแปลงขัดห้องน้ำใกล้ตัวหยิบได้ผมฟาดไปยังเลย ตอนนั้นลืมคิดไปว่าคองคูที่จับอยู่มือตัวเองจับพอฟาดมันก็ฟาดโดนนิ้วตัวเองด้วยแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกเจ็บฟาดมันจนนิ่งแล้วค่อยๆดึงมันออกมาตามสาภาพมันตุยกองอยู่ที่พื้นผมเรียกลงไปเรียกยาเพื่อเอามันไปทิ้งแล้วเรียกเพื่อนที่อยู่บ้านติดกันมาเพื่อส่งผมไปโรงพยาบาลตอนที่ผมปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วงไขรผมนะครับมันสบายดีโชคดีที่เป็นงูเหลือไม่มีพิษ เมื่อวันเจาะเลื่อดได้ปกติวันนี้มาเจาะซ้ำเพราะเช็คอาการอาการผมตอนนี้แผลจากการโดนเขี้ยวงูกัดแล้วผมเป็นกระชากมันก็เป็นแผลตามนั้นครับกลัวมากกลัวมากอยากจะแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ขอบคุณที่เป็นห่วงตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับอ่านไปก็ระทึกใจไปช่วงหน้ากลับมาเรื่องเ่าเช้านี้